Talk วันนี้อาตุ่มเทพิทักษ์มาพร้อมกับคนกีฬาตัวจริงกันอีกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ Sport Talk ใส่เสื้อธงมาติดที่หน้าอกผืนมาเลยเลยเห็นแล้วแบบโหอยากได้มันก็ไม่ได้นะครับเราคือไงกูทำให้ติดทีมชาติแล้วแต่นัดมาเราก็ฝึกซ้อมแล้วได้ไปอยู่แบงค์กรุงเทพได้เห็นรุ่นพี่ๆเขาเล่นแล้วเขาก็ได้สอนเรานะครับผมถึงบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยครับนักบอลไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือรุ่นเล็กๆเนี่ยครับถ้าได้อยู่คนที่มีฝีมือนะครับเราก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาฝีมือด้วยเห็นว่าพี่ตาเกียงศักดิ์นกุลสมปรารถนาเป็นอีกหนึ่งในแรงขับแรงให้เราได้มาถึงจุดนี้เพราะพี่ตาจะสอนลูกมงนะครับพี่ตาจะคุยกันอยู่เรื่อยตอนที่พี่ตาช่วงพี่ตาเนี่ยเขาเป็นคนที่รักน้องนะครับเขาจะแนะนำน้องนนท์ครับสอนอีกคนนึงนะครับมาเล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับสำคัญของพี่ชัยคงศรีที่ในที่สุดเป็นดาราเอเชียก็คือสิทธิพรผ่องศรีครับครับเป็นยังไงครับลองเล่าก็มีนะครับตอนสมัยก่อนนี่เราก็เล่าวิถีนี่เป็นกับราชวัฒน์เนี่ยไปเขาเรียกกันใกล้กันใกล้กันผมจะไปตามจงรักนี่พิมพ์พระวาทินไปเตะเขาเล่นเยาวชนผมก็ไปดูครับนะครับก็มีเล่าวิถีซ้อมแล้วพอเขาเลิกเราก็จะไปเตะนะครับก็มีนักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลเล่าวิถีเขาเราไปเตะปั๊บเขาบอกเฮ้ยไอ้หนูมึงเข้าทำไมไม่มึงออกไปไอ้ห่ามเข้ามาเกะกะเขากำลังซีเรียสจะซ้อมเขาจะซ้อมเราก็เดินหน้าก้มหน้าไปว่าเออกูไม่เก่งมั่งแล้วไปแต่นั้นมาเราอีก6ปีตอนนั้นอายุ13นะครับ13 14พออีก5 6ปีไม่น่าเชื่อว่าเราไปทันทีมชาติเล่นไปปักจุงเฮครับด้วยกันเห็นไหมที่มาเล่ากันฟังไม่ใช่อะไรเพื่อจะบอกให้ว่าบางครั้งถูกเพื่อนด่าถูกโค้ชด่าอะไรอย่าท้อครับอย่าท้อเอาไปแรงขับขึ้นไปให้เราได้มุ่งมั่นนะครับเขาดูถูกเรายิ่งดีถ้าเขาชมเราเยินยอเราทำให้เราไม่รู้จักว่าเราเป็นยังไงถ้าเขาด่าเขาดูถูกเราเนี่ยพยายามทำให้เขาเห็นว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะทำให้มึงเห็นว่ากูมีความสามารถยังไงจนกระทั่งได้เป็นตัวจริงของแบงค์เทพตอนอายุเท่าไหร่ครับก็17ปีเนี่ยก็ได้ลงเล่นประเดิมนกกระเสมเอาลงเล่นเลยนะครับเอาลงเล่นแมตช์แรกๆคือเล่นกับตำรวจโอ้โหนกจะหน้าสมุนไพรเป็นประตูครับตอนนั้นมองซ้ายมองขวาธงใหญ่ทั้งนั้นเลยโอ้โหธงใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่กล้าเราก็ไม่เกิดเราคิดอย่างนี้เราต้องกล้าเคยพูดกับพ่อว่าโอ้โหพ่อมันหนักนะเพราะว่าทีมชาติทั้งนั้นพ่อเขาพูดว่าอีกหน่อยมันก็แก่เขาบอกอีกหน่อยก็แก่มึงมีแรงมึงก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าครับวิถีชีวิตของพี่ชัยคงศรีก็จากสามเสนไปแบงก์เทพจากแบงก์เทพสู่การเป็นนักบอลทีมชาติก็เป็นทีมชาติไทยอยู่หลายสมัยแต่ที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตของพี่ชัยคงศรีและก็เป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยก็คือในที่สุดพี่ชัยคงศรีครับได้รับการคัดเลือกให้เป็น Star of Asia เป็นดาราเอเชียตอนไหนนะครับกับเฉลิมวุฒิปี28ครับครับได้ไปเล่นที่กาตาร์กับยูโกสโลวาเกียชุดบอลโลกอุ่นเครื่องก็รับคัดเลือกได้รับเกียรติคัดเลือกจากทุกบอลในเอเชียที่มีฝีมือเพราะช่วงนั้นแบงค์กรุงเทพก็ไปเล่นที่อินโดนีเซียด้วยได้แชมป์คัพวินเนอร์ครับเป็นแชมเปี้ยนของในเอเชียนะครับก็ช่วงนั้นเขาก็เลยคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดก็ติดไปกับเฉลิมวุฒิตระงามพลดาราเอเชียเราก็มีอย่างอัศวินทงอินเนสเนาะณรงค์สังคสุวรรณปิยพงษ์ผิวอ่อนเฉลิมวุฒิแล้วก็ผมแล้วก็ดุสิตชัยดุสิตเฉลิมแสนหกคนนะครับที่บริษัทของผู้บอลที่มีมาเนิ่นนานมีพิชัยคงศรีอยู่ด้วยและตอนนี้ทำงานก็การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับเคยทำแบงก์กรุงเทพอยู่พักอยู่แบงก์กรุงเทพมาก็ตั้งแต่อายุ17ถึง33ออกจากแบงก์กรุงเทพมาทำงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยและตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังนี้ก็ทำอยู่อีก2ปีก็เกษียณนะครับครับก็เล่นฟุตบอลได้ฉายาว่าหัวเรดาร์มองไปทางไหนได้ตามเรดาร์สั่งได้แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณพิชัยคงศรีมีฉายาที่น่ารักมากอิสระชนสปอร์ตทอล์กสปอร์ตนิวส์โครงการนันทนาการนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่12ช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครับที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่10
มิถุนายนที่ผ่านมานี่เป็นบรรยากาศการต้อนรับที่สนามบินของทีมออสเตรเลียครับซึ่งก็นำทีมมาโดยแฟรงค์ฮาวสตันผู้จัดการทีมส่วนที่โรงแรมอมรินทรากูลครับก็เป็นบรรยากาศทยอยการเข้ากันของนักกีฬาต่างชาติเริ่มจากทีมอิหร่านครับฟรานซิสกิอาซีผู้จัดการทีมชาติอิหร่านส่วนนี้ชุดสีส้มแดงเป็นสกอตแลนด์ครับนำโดยอลันแม็กเชิร์กมีอาจารย์เสน่ห์คุ้มเกตครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับพอเบลครับแห่งทีมอังกฤษแชมป์เก่า2สมัยสำหรับพอเบลและนี่เป็นทีมไต้หวันครับอดีตแชมป์มาสเตอร์คัพที่เมืองไทยครับนัดชิงเอาชนะไทยไปถึง5ประตูต่อ0ปีนี้ก็มาร่วมเช่นกันทีมสหรัฐอเมริกาครับเป็นเซอร์จิโอโบลิเอลลี่และแน่นอนที่ขาดไม่ได้ครับนำทีมมาโดยกัปตันทีมบินบรรลือฤทธิ์นั่นก็คือทีมชาติไทยอาวุโสครับเดินทางเข้าสู่ที่พักด้วยเช่นกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับมาชมกันต่อสำหรับบรรยากาศรวมๆทั้งหมดของฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่12สปอร์ตคลินิกสนับสนุนโดยเพอร์สกินดองหลังจากนั้นนะครับจะให้นักกีฬานอนหงายครับนอนหงายนะครับแล้วเราจะคลายบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับตำแหน่งหน้าอกตามกล้องกลางของกระดูกซี่โครงคลายนะทั้งสองข้างนะครับตำแหน่งเราจะเน้นตรงบริเวณตำแหน่งจุดเกาะนะครับทั้งสองข้างหลักการนะครับเมื่อเราเจอจุดไหนกล้ามเนื้อตำแหน่งไหนมันตึงเราก็จะคลายกล้ามเนื้อนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ทำให้การยกของกระบังลงหรือการขยายของกระดูกซี่โครงได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรานวดครบทุกจุดแล้วนะครับทุกมัดแล้วเนี่ยจะทำให้การหายใจนั้นรู้สึกดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมคะเผลอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการแล้วล่ะค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักน่ารักจาก Almost Famous ค่ะและต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะกับค่ายมวยคงสิทธาค่ะใครที่อยากจะมาออกกำลังกายในประเภทรูปแบบการต่อสู้หรือว่าการป้องกันตัวในรูปแบบของมวยไทยนะคะหรือจะมาซ้อมมวยแบบจริงจังเป็นมืออาชีพเลยก็ได้ค่ะมาที่นี่ได้เลยมากันได้เลยนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว71ค่ะบนเส้นถนนสุขลทสวัสดิ์นะคะเปิด2รอบเลยนะคะรอบเช้าก็คือ9โมงจนถึงเวลาเที่ยงตรงค่ะส่วนอีกรอบนะคะก็คือเวลาบ่าย3จนถึง3ทุ่มนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/คงสิทธาค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของเรา2คนกันแล้วล่ะค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ